ตำซั่วนะคะตำซั่วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะฉันก็ไม่ใช่คนเด่นดังอะไรก็อยากจะมีคลิปดีๆคุณได้กดไลค์กดทำไปทำไปทุกวันไม่เบื่อเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณนางนะคะในช่วงหิวมากกินมากนะคะหนูค่ะหิวข้าวนะคะก็จะมากินตำซั่วข้าวปุ้นนะจ๊ะไปซื้อมาเมื่อกี้นี้นะไม่ได้ตำเองนะตอนแรกจะไปซื้อตำป่านะไม่มีนะหิวมากก็ได้ตำซั่วก็ซื้อตำซั่วมากินนะคะเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นคลิปกินอีกจังเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะวันนี้ก็จะมากินตำซั่วนะคะยั่วๆกันไปนะคะทุกคนคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะหิวมากๆเราไปกินตำซั่วกันเลยดีกว่านะเก้อผมนี่อันปิ้งเนื้อแล้วจ้ะปิ้งหมูข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวส้มค่ะส้มผักกะซิมี่ผักกะซิมี่นี่เด้อโอ้ผักกะเก็บมาผักกะเก็บมาเมื่องานนี่แหละมีอันนี้เป็นผักแพรวด้วยจ้ะเก็บหน้าบ้านต้นหอมจ้ะกินง่ายๆค่ะกินง่ายๆผักไส้จ้ะผักไส้แล้วก็ผักข้าวทองค่ะผักข้าวทองผักข้าวทองมีผักข้าวทองเด้อเอาพี่ป่าพร้อมเด้อค่ะพี่น้องป่ามาเด้อมากินบัดนี้หิวข้าวกินท้องเยี่ยงใบสองครึ่งนะคะแบบหิวอันนี้สมไข่ป่าเอาพริกความครับเอาไฟหยอดมานะคะเมื่อกี้ไปเสื่อนทำโซ่ในบ้านนะบางข้างในหมู่บ้านมาเสียงเท้าเพลงดังๆปิดกันเลยเดินเดินเดินเท้าเพลงดังมากตำซั่วนะคะตำซั่วผงชูรสนิดเยอะไปหน่อยนะคะเขาก็บอกใส่น้อยแล้วอ
หิวหลายมึงเศร้าจริงๆของนางหิวเผ็ดผมตั้งแต่ก้มมุ้งเอาแล้วไปเราใบสองเพราะว่าให้ผมเนี่ยแล้วก่อนให้เรียบต่อให้เรียบสองก้นตาผมก้นเนื้ออะไรอันอุบไอ้น้ำก้นเนเวลารวมๆประมาณ4ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงครึ่งแล้วผักบุ้งค่ะติดหน้าบ้านเหมือนกันปลูกไว้จะโดนล่ะแล้วแต่ปีที่แล้วปลูกแล้วก็เด็ดกินเรื่อยข้ามง่ายไปเลยจ้ะป่าทอดผักบุ้งอุ้ยข้ามีไงจ้ะพี่เด้อพี่เด้ออืมแม่มาถามว่ากินเบิดอยู่อ่ะมั้งครับบ่เหลือค่ะหิวไงปิ้งหมูหนูไล่กินไล่ตอนแรกว่าจะไปซื้อต่ำปลาไม่เบิดได้ต่ำท่วมไหมแฮะเครื่องมันเบิดหิวหลายกินหลายหิวคักหิวแน่หิวจนแบบว่าให้กินน้ำแล้วมาอิ่ม
หิวนะกินไปเดี๋ยวเบิดเลยจ้ะเนี่ยหมดเขาหมดแกงกันเลยค่ะหมดแล้วค่ะถามว่าอิ่มไหมก็พอได้นะคะรู้สึกหายหิวแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กินแบบจุดจัดฟาดบึ้มไปเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปกินยู่ๆสไตล์คำนางนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็คือกดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้คำนางก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะกินอะไรยั่วๆก็คอยติดตามดูนะคะแต่วันนี้มากินแบบฟาดแปดนะไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยนะคะจุดจัดมากเลยนะคะวันนี้ลาคำนางก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย